ระขุนแผนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือพระขุนแผนชุดมงคลวารีครับที่เราจะมาทำพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้ให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ดูต่อเอาเหยื่อไว้ก่อนกลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องมือสยามนะครับเราก็ยังคงอยู่กับคุณหอยปากน้ำนะครับกับเรื่องราวของการพุทธาภิเษกพระขุนแผนมงคลวารีครับพี่หอยครับก่อนจะไปดูพระขุนแผนแบบเต็มๆครับต่อเนื่องมาจากช่วงที่แล้วนะฮะก็คืองานประกวดนะครับก็คืออย่างที่พูดเนี่ยพี่หอยก็เล่าถึงที่มาแล้วการส่งประกวดต่างๆนานาสมมุติว่าคุณผู้ชมมาส่งเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แล้วว่ามาตรฐานกรรมการเป็นยังไงในการสัมภาษณ์นะครับคือผมจะเน้นอยู่ตลอดเวลานะครับความยุติธรรมต้องมาก่อนนะฮะการตัดสินพระผมบอกเลยว่าการที่เราทำงานไม่สามารถสนใจใครได้ทุกคนครับแต่เราต้องทำให้มันดีที่สุดครับถึงเราจะโดนตำหนิโดนว่าแต่เราก็มีข้อในใจแล้วว่าเราตัดสินดีแล้วถูกต้องแล้วคุณมีมาตรฐานอยู่แล้วตามนี้นะครับผมอยากจะเน้นกับน้องๆเสมอว่าทำเองก็ได้ให้มันยุติธรรมที่สุดให้มันให้คนที่เข้ามาส่งพระรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าดีกับขนมครับครับอย่ามองว่าพระใครนะครับมองที่หน้าดูที่ว่าพระองค์ไหนถูกต้องการแค่นี้ครับเพราะถึงการทำงานเพราะถึงเวลาพระที่ส่งไปเนี่ยเราก็คือกรรมการจะมีรู้ไหมว่าของใครถามว่ารู้ไหมก็จะมีชื่อมีชื่อแต่ว่าผมห้ามเลยในสมุดที่ห้ามเปิดดูชื่อแต่ว่ากรรมการที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยผมมองดูว่าน้องๆที่มาทำงานกับผมเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นคนที่ดีครับผมก็คือมีมาตรฐานมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดดีไหมมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำดีสุดแล้วมันจะผิดพลาดมันก็ต้องยอมรับครับแต่ผมเชื่อนะคุณผู้ชมคือผมเคยไปดูบรรยากาศงานประกวดของทางชมรมเนี่ยครับคือหมายว่าที่อยู่ในการดูแลของชมรมพักเครื่องผู้ยอมพักเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมกรรมการไม่มีเวลาหน้าเปิดสมุดไม่มีฮะลองนึกภาพนะคุณผู้ชมพระส่งมาสมมุติเอาง่ายๆวันนี้ 5,000 องค์ครับผมใครจะมานั่งเปิดดูคือถูกบ้างในการไม่มีเวลาหรอกครับไม่มีเวลาใช่ฮะมานั่งเปิดดูผมว่าเปิดได้เต็มที่ 4-50 เล่มก็มันอยู่ที่ได้ไหวแล้วกรรมการอยู่แล้วครับผมนะกรรมการก็ดูพิจารณาไปใช่แค่นี้ก็หมดเวลาแล้วใช่ครับผมครับมาที่สถานที่ที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้คือเรานั่งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่าถูกไหมครับผมซึ่งเดี๋ยวในนี้เราจะทำพิธีพุทธาภิเษกพระขุนแผนมงคลวารีที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับทำไมถึงได้เลือกโบสถ์หลังนี้ท่านที่มีโบสถ์หลังใหญ่อยู่ข้างคือโบสถ์หลังนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปก็คือเป็นโบสถ์หลังเก่าของวัดครับผมวัดนี้ก่อสร้างมาประมาณ2442ครับผมนะแต่ว่าโบสถ์หลังนี้ก่อสร้างขึ้นมาประมาณ2460กว่าครับนะครับซึ่งมีพระประจำโบสถ์คือหลวงพ่อเสือซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในละแวกนี้นับถือครับเป็นพระเก่าแก่ของวัดนี้แล้วโบสถ์หลังนี้ก็มีประวัติอันยาวนานนะฮะก็เลยเลือกที่จะเอาสิ่งที่เก่าแล้วคนยึดถือมานานขังใช่ครับพวกนี้ขังแน่ฮะคิดดูดิโบสถ์เนี้ยอายุเป็นร้อยปีนะใช่ครับทำพิธีทางสงฆ์มาไม่รู้จะเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะแล้ววันนี้มาทำพิธีพุทธาภิเษกครับครับผมถือว่าเข้มขลังมากบรรยากาศข้างในตอนนี้ทีมงานก็กำลังตัดเตรียมให้น้องๆดูแลครับผมงานครับถามพี่หอยถึงภาพรวมของพิธีพุทธาภิเษกเอาเริ่มที่ประธานฝ่ายสงฆ์ก่อนผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าผมนิมนต์พระเกจิในการทั้งหมดนะฮะหรือว่าเป็นพระในพื้นที่คนเป็นพื้นที่จะรู้จักตัวอย่างเช่นหลวงพ่อชาญครับหลวงพ่อชาญที่เป็นเจ้าวาดวัดบางบ่อนะฮะท่านเก่งเรื่องอะไรคือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันใช่ไหมใช่ท่านเก่งเรื่องอะไรไม่ตาหลวงพ่อชาญท่านตอนนี้อายุ102ปีจริงเหรอถือว่าท่านมาแข็งแรงฮะมาแน่นอนครับมาแน่นอนเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศครับผมจริงเหรอถ้าได้ชมท่านผ่านทีวีนี่ก็ถือเป็นหูใช่ครับผมอายุ102ปีครับผมและยังรับกิจนิมนต์มาเป็นพิธีทั้งรับครับคือท่านผมเคยไปนั่งคุยกับท่านท่านบอกว่าเขานิมนต์เรามาเราก็ต้องไปครับครับผมคือท่านเป็นพระที่เมตตาจริงๆเมตตามากแล้วเข้าหาง่ายไม่ได้มีพิธีการไม่ได้มีอะไรมากมายครับอายุ102ปีใช่ครับแล้วท่านสืบทอดวิชามาจากสายไหนอะไรครับในตามประวัติเนี่ยอาจจะท่านเกิดหลังจากพระปานท่านมรณภาพได้ประมาณ30ปีครับอาจจะต่อเนื่องมาจากหลวงพ่อขายหลวงพ่อเรือนไอ้พวกนี้หลวงพ่อดิ่งใช่พวกนี้หลวงพ่อดิ่งวัดบางหลวงใช่ครับครับเพราะตอนนี้ท่าน102ปีก็ถือว่าผ่านอะไรไปเยอะคือพูดภาษาชาวบ้านผ่านร้อนผ่านหนาวใช่ครับผมครับนะสัพพวิชาต่างๆที่รวมอยู่ในตัวท่านใช่ครับผมที่เลยใช่ครับอ่ะแล้วมีองค์ไหนครับเจ้าคุณจรัญเจ้าคุณจรัญเจ้าว่าก็พระโตครับว่าเป็นวัดหลวงของพระโตวัดบางพีใหญ่ในบางพีใหญ่ในที่ผมเคยไปทำรายการถูกไหมใช่ครับที่มีกุ้งอะไรนะกุ้งอะไรนะอร่อยไม่ใช่ฮะอันนั้นมันก็พระโตสาขาอันนี้พระโตบางพีใหญ่ใน
ที่วัดใหญ่ๆใช่ครับห้องน้ำสะอาดๆใช่ครับห้องน้ำแอร์อ๋อห้องน้ำแอร์โอเคโอเควัดนั้นก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในจังหวัดของเราแล้วท่านเก่งเรื่องอะไรเมตตาให้ตาเมตตาครับผมคือมาคุณแผนก็รู้แล้วนะสายเมตตาใช่ครับผมอีกสักองค์หลวงพ่อหลายพันรักครับผมท่านเก่งเรื่องอะไรหลวงพ่อหลายท่านถือว่าท่านมีความเมตตามากผมเข้าไปกราบท่านหลายครั้งแล้วท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วแบบเป็นกันเองครับเป็นกันเองมากครับผมผมถือเป็นโชคดีของชาวจังหวัดสมุทรปราการที่มีพระเกจิที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในคนที่เยอะมากแล้วพี่หอยนี่เก่งมากยกนิ้วเลยคือเชิญมาแบบได้คือผมก็อาศัยน้องๆอาศัยสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่าทางชมรมเราทำอะไรไม่มีสิ่งแอบแฝงครับเราคอยสนใจทำงานนะครับให้ก็อย่างน้อยลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านท่านก็จะบอกได้ว่าทางชมรมเราเนี่ยเจตนาดีไม่มีอะไรนะฮะเพื่อเหลือสังคมดีครับเขาก็เลยยินยอมที่จะมาร่วมงานกับเราทั้งหมดทั้งมวลกี่องค์ทั้งหมด10องค์ครับผม10องค์ครับนะฮะอัดแน่นไปด้วยคุณภาพใช่ครับผมเอาละก็แน่นอนนะฮะคือทั้ง10องค์เนี้ยก็สาขาวิชาแต่ละองค์ก็ไม่ธรรมดาใช่ครับผมที่สำคัญก็คือเน้นหนักในเรื่องของเมตตามหานิยมใช่ครับเข้ากับยุคสมัยนี้เอาไปทำมาค้าขายบูชาแล้วร่ำรวยก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่นะถ้าเกิดได้คุณแผนไปช่วยในการค้าขายมันก็จะดีขึ้นเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกำลังใจครับกำลังใจนะครับอ่ะมาที่ประธานฝ่ายพระมั้งผมครับผมเป็นอาจารย์คาถาอ๋อจานาได้เป็นของเราครับผมถือว่าผมก็ครับทำงานกับท่านมาหลายครั้งแล้วแล้วสิ่งที่ตอบรับในสิ่งที่เราเห็นมันดีนะฮะแล้วอาจารย์ท่านก็เก่งครับแล้วอาจารย์ท่านเป็นคนดีนะใช่ครับคนครับผมโอ้ยแบบไม่เลือกเลยอ่ะไอเองด้วยอ่ะก็คือโทรไปติดต่อทางทีมงานรับปากเลยว่ามาแน่นอนครับผมจานาถามแบบถ้าจะเป็นงานดีทำมาครับผมนะก็เดี๋ยวท่านจะมีอักขระเลขยันที่เกี่ยวกับเตโชกสินที่ท่านสำเร็จมาเดี๋ยวจะเขียนอยู่บนแบบโต๊ะหมู่บูชาครับนะขึ้นขังเลยทีเดียวครับผมพิธีพุทธาภิเษกคุณผู้ชมแน่นอนว่าอัดแน่นคุณภาพตามแบบฉบับชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับนะฮะโดยพี่หอยปากน้ำแน่นอนเดี๋ยวเราจะเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันตลอดนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูวัตถุมงคลครับคุณผู้ชมคงอยากจะดูเต็มแก่แล้วอ่ะกล่องเมื่อสักครู่นี้พระขุนแผนพิมพ์กลางนะฮะชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ30ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันที่มีงานประกวดเกิดขึ้นถูกต้องครับวันที่30กับ31 2วันถูกมั้ยฮะ29อ๋อ29 30นะฮะครับมาดูพระอีกทีนึงแบบพุทธศิลปะพี่หอยพูดนิดนึงอันนี้เป็นแบบของล้อพิมพ์ของคุณแผนหลวงพ่อเผือกพิมพ์กลางครับผมนะฮะแต่ราคาหลวงพ่อเผือกพิมพ์กลางนะปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยใช้ตัวองค์ละแสนหลักแสนหลักแสนถูกไหมพี่กี่แสนว่ากันไปแล้วแต่ความสวยงามถูกต้องครับผมไปถอดแบบจากวัดเข้ามาแล้วแกะขึ้นมาใหม่ครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้เราอาจจะแกะให้แบบว่ามีความสวยงามตามยุคตามสมัยมากขึ้นถูกต้องครับแต่โดยรวมรูปลักษณะเป็นแบบนี้ขนาดความสูงความกว้างครับผมทรงกระหนกเหมือนกันทุกอย่างครับผมครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญของเดิมเนี่ยเขามีปักตะกรุดนี้ไม่มีครับไม่มีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราเพิ่มเข้ามาใช่เลยครับผมใช่เลยยุคนี้ต้องมีอะไรอย่างนี้ใช่ครับนะฮะขออนุญาตหยิบขึ้นมาสักองค์ได้ไหมได้ครับได้ครับยินดีนะเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูได้หรือนะครับพี่หอยนี่ว่าจะได้ดูนี่ครับโอเคพี่หอยครับเนื้อหาก่อนมวลสารที่นำมาสร้างเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมวลสารส่วนมากนะฮะน้องๆในชมรมบริจาคกันเข้ามาให้กันเข้ามาก็มีเท่าที่ผมจำได้นะฮะมีผ้าหลวงพ่อเผือกที่ชำรุดครับผมแล้วก็มีหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ปั้นที่ไหนวัดไหนอะไรไงสะพานสูงครับแท้ครับแล้วก็มีพระเนื้อดินท่านทอลีครับผมแล้วก็มีวัดสงฆ์รามใช่ครับผมแล้วก็มีพระเกจิอีกเยอะที่น้องๆเอามาบริจาคให้แล้วก็มีมวลสารต่างๆนั่นคือส่วนหนึ่งใช่ครับและที่เหลือฮะมีจากไหนไงที่เหลือเราก็เอาจากน้องๆที่มีมวลสารของท่านสารเก็บเอาไว้ใช่ครับผมก็มาทั้งวัดก็ให้ไปด้วยครับพอมันก็มาผสมกับปูนครับผมครับผมเพื่อให้ยึดการขึ้นมาเป็นองค์พระครับนะฮะแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาใช่ครับผมคนออกแบบเริ่มต้นเนี่ยเป็นใครผมจ้างโรงงานที่เชียงใหม่ครับทำไมต้องไปที่นั่นเนี่ยคือน้องมันทำราคาไม่ถูกมากเราพอที่จะดูแลราคาได้ครับครับแล้วแต่เราพยายามจะเซฟค่าใช้จ่ายครับแล้วก็งานสวยงานสวยครับครับผมนี่นะฮะสำหรับการสร้างเนี่ยก็คือมีรูปลักษณ์หรือว่ามีพิมพ์อะไรยังไงบ้างเรื่องจะเป็นพิมพ์เดียวครับผมแต่ว่าจะแยกเนื้อหาคุณสารใช่ครับผม
แล้วด้านหลังจะมียันแบบนี้ครับทุกเหมือนกันทุกองค์ถูกไหมทุกองค์ครับแต่แผ่นทองเนี่ยแล้วแต่จะมีไม่มีแล้วแต่บางองค์ส่วนมากจะมีเป็นนัมเบอร์เป็นนัมเบอร์ครับผมคือพระยุคใหม่เนี่ยมันจะจบที่โค้ดแล้วก็เบอร์ครับผมเราก็เอาโจทย์ตัวนี้มาตอบรับครับผมคนก็จะได้ไม่มากลัวว่าพระนี้ทำเยอะไหมเถื่อนไหมครับผมจบเลยมันจะได้ไม่ถามกันง่ายครับผมเข้าใจตรงกันครับผมกล่องนี้ที่เห็นอยู่คือชุดอะไรอันนี้เป็นชุดกรรมการครับผมจะสร้างขึ้นมาทั้งหมด30ชุด30ชุดนะก็คือแน่นอนเรียบร้อยจองเรียบร้อยแล้วใช่ครับกรรมการก็น้องๆเล่นชมรมไปครับผมกล่องชุดก็หมดฮะครับผมอันนี้เนื้ออะไรฮะอันนี้เป็นเนื้อขาวครับผมทองปิดทองเป็นนี่ปิดทองทองเปลวแท้ครับผมปุ่นทองคำเอามาจากไหนฮะก็คือเราให้อาจารย์ท่านครับผมอักลงอักขระอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ที่วัดศรีเจ้าวัดอ๋อเจ้าวัดครับผมท่านเก็บไว้ไหนเมตตาให้ตาให้เมตตาครับผมขอทราบนามท่านหน่อยผมเรียกอะไรจ้าจ้าจ้าครับผมครับพระมหาธิพลครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดศรีวารีน้อยใช่ครับผมแล้วก็เก่งเกี่ยวกับเรื่องเมตตาใช่ครับผมท่านก็เมตตาทำตะกรุดให้ครับโดยท่านจานเองแล้วก็ม้วนจานใหญ่ให้ใหญ่ครับผมไปเป็นรีดไปเป็นตะกรุดครับอันนี้เนื้ออะไรฮะเนื้อเป็นเนื้อขาวตะกรุดทองแดงครับครับผมครับถัดมาฮะนี่ฮะอันนี้เนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้ออันชันครับผมแต่ว่าว่าอันชันใช่ครับผมสวยเลยนะแปดมีให้เห็นเลยนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อก้นครกครับผมครับเนื้อก้นครกคืออะไรคือเราเอามวลสารของแต่ละสีครับผมมาประกอบกันมันจะกลายเป็นว่าสีมันจะมีขาวดำแดงอะไรมันก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบมันจัดมันจัดใช่ครับก็คือเอามวลสารของทุกสีที่แบบอาจจะเหลืออยู่ก้นๆมันรวมกันใช่ถูกต้องครับถึงได้เป็นสีแบบนี้เกิดขึ้นครับแบบมันก็สวยดีฮะถัดมานี่ฮะอันนี้ก็เป็นก้นครกสีครับผมอันนี้ก้นครกดำมันจะมีสีแตกต่างกันครับผมแต่อันนี้เห็นแล้วรู้สึกนะว่ามีเนื้อจากการอัญชันไปเยอะเห็นไหมเป็นม่วงครับผมแล้วก็ฝังตะกรุดหมดเลยใช่ครับผมด้านหลังเป็นยันครับคุณผู้ชมดูขออนุญาตสักหนึ่งองค์นะยันนี้คือยันสุนัขมโลฮะมันเป็นยันขุนแผนสำนักขุนแผนก็จะเป็นยันนี้หมดนะไม่ใช่เป็นขุนแผนหลวงพ่อเต๋อขุนแผนหลวงพ่อเครือขุนแผนแต่ละวัดที่ดังๆจะเป็นยันนี้แล้วคนที่สร้างยันนี้หรือว่าคนที่มาจัดยันนี้ขึ้นมาเป็นอะไรมันสืบทอดไปยังตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเป็นยันโบราณยันโบราณใช่ครับผมแล้วก็จะใช้อยู่กับพระขุนแผนซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมครับแต่พี่หอยผมรู้สึกอย่างยันลึกมากยันลึกมากคือนี่คือทำไมถึงต้องทำลึกชัดขนาดคืออย่างน้อยพระสมัยใหม่เนี่ยมันต้องทำให้คมชัดนะฮะถ้าแต่ละพระตื้อมันก็จะไม่สวยครับอัคระเนี่ยยันมันต้องสวยงามสวยงามตามความเจริญของเทคโนโลยีในการทำทุกวันนี้ครับนะฮะสวยมากเลยครับผมครับแล้วก็มีการตอกนัมเบอร์ใช่ครับอันนี้เลขสวยได้ละ19ครับผมความหนาเป็นไงอ่ะความหนาก็มาตรฐานทั่วไปฮะเวลาไปเรียบไถ่กรอบมันไม่ใหญ่มากนะครับครับต่อไปครับผมพระรุ่นนี้ถ้าเป็นที่นิยมมากๆแน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีของเรียนแบบพี่หอยบอกไว้ซะตอนนี้เลยว่าต้องดูพิจารณาอย่างไรมีจุดอะไรให้ดูสังเกตอะไรบ้างตำหนิตำหนิอะไรเกิดขึ้นมีบ้างพรุ่งนี้นะฮะการเรียนแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าของเราจะมีโค้ดนะฮะโค้ดต่อด้านหลังครับนะฮะแล้วก็มีนัมเบอร์แบบนี้ครับใช่ครับผมครับแล้วโค้ดก็คือตรงนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับครับต้องมีทุกองค์คือสังเกตตรงนี้จบใช่ครับผมนะครับความหนาขององค์พระเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันทุกเนื้อทุกเนื้อครับความสูง 3.5 เซนครับผมแล้วดูเลยธรรมชาติความสวยงามพรุ่งนี้ดูมวลสารนะครับเพราะว่าเวลาถอนเข้าไปเนี่ยเรามีมวลสารครับถ้าเกิดของเก๊เนี่ยมวลสารจะแตกต่างครับผมก็มีมวลสารเก่าๆอ่ะใช่ครับที่พี่หอยพูดว่าจากพี่น้องเยอะมากครับน้องๆขึ้นมาเยอะมากคือเอาไปทำแบบโอ้โหไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คือผมได้ความร่วมมือจากน้องๆในชมรมได้ดีครับครับผมจบไปแล้วนะสำหรับชุดกรรมการทั้งหมดกี่ชุดนะขออีกที39ชุด39ชุดเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันที่เหลือซึ่งเป็นชุดที่จะแจกเป็นที่ระลึกในวันประกวดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันพักสักครู่เดียวครับ